ก็งานสัมมนาวันนี้เนี่ยนะครับก็จัดโดยหลักสูตรนะปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการนะของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะก็เป็นงานสัมมนาที่เราทางมหาวิทยาลัยก็มีเจตนารมณ์ที่จะให้ประโยชน์กับสังคมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารที่จะเข้าสู่ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็เป็นการนำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมีประสบการณ์ในการที่จะเตรียมตัวในการที่จะให้นักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยมีการพัฒนางานของตนเองเนี่ยนะครับแล้วก็บุคลากรเนี่ยนะโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้เพียงพอแล้วก็ให้พร้อมที่จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มประเทศใน AEC ด้วยกันเนี่ยนะครับเราก็มองว่าถ้าเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเราเติบโตเนี่ยเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอยู่แล้วนี่พอมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการค้าที่ขยายไปถึงประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรนะส่วนนี้ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเร่งผลิตบุคลากรแล้วก็พัฒนาบุคลากรแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนให้มีการจัดสัมมนามีการเตรียมความพร้อมมีส่วนร่วมนะต่างๆของการจัดประเทศการพัฒนาบุคลากรอย่างนี้ต่อเรื่องไปในอนาคต